สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บูธยามาฮ่าผมวันนี้ก็บูธยามาฮ่าก็จัดโชว์รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมเป็นรถเกี่ยวกับรถแข่งนะครับผมเอามาให้ FC พี่น้องได้ชมกันบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรครับผมเดี๋ยวเราไปชมข้างในเลยนะครับผมภายในของยามาฮ่านะครับก็ถือว่าจัดสินค้าโชว์มีรถแข่งรถมอเตอร์ไซค์ของแบรนด์ยามาฮ่ามากมายหลายรุ่นเลยนะครับผมดีครับดีครับเลยครับรุ่นไหนอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้ครับผมคันนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันได้ครับบรรยากาศภายในบูธของยามาฮ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับท็อปสุดน่าจะเป็นรถคันนี้ครับพี่น้องโอ้โหสวยมากครับเสียตาท่านผู้ชมเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้นะครับแล้วก็ที่สุดๆเลยไม่ได้ครับผมสาวๆภายในงานนะครับแหมเดินทางกันมาสวยจริงๆครับคันนี้มาในโทนสีน้ำเงินครับผมเฉดสีตัว M นี่โอ้โหเอาจุดจัดเลยครับสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมในงานวันนี้ฮะอันนี้ของยามาฮ่าเนาะพูดยามาฮ่าเนาะเลยครับผมวันนี้สาวยามาฮ่าก็สุดสวยเลยทีเดียวนะครับผมบ๊ายบายวันนี้ก็เรื่องข้อมูลเดี๋ยวเราค่อยสอบถามเกี่ยวกับทางรายละเอียดทางเซลล์นะครับผมทำก็เรื่องสเปคนะครับผมเราไม่สามารถที่จะอธิบายได้หมดเลยนะครับเพราะว่ารถแต่รุ่นเนี่ยสเปคของเขาได้ครอบได้เดียวนะครับการที่เราอธิบายสเปคแล้วไม่ตรงตามที่เราพูดไปเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายกับทางบริษัทนะครับเราก็ได้แค่เพียงถ่ายเป็นคลิปภาพรถมอเตอร์ไซค์แต่ละคันแต่ละรุ่นให้ FC ได้ชมกันนะครับผมในเรื่องสเปครายละเอียดอะไรก็เดี๋ยว FC ค่อยไปเจาะลึกกันเอาเองนะผมมารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับตัวนี้เป็นเบอร์9ครับผมเบอร์9แต่ละคันก็น่าจะมีประวัติของการแข่งกันมานะครับแล้วก็สเปคของแต่ละคันก็น่าจะแตกต่างกันนะครับผมเรื่องของความแรงเรื่องของสมรรถนะเรื่องของ CC นะครับผมนะทางยามาฮ่าใช่ไหมนี่แจกงวกครับผมขอบคุณมากครับ2ใบได้ไหมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
นะครับก็เป็นของสมนาคุณกับลูกค้าที่เดินทางมานะครับผมในงานนะครับก็มีของแจกมีของแลกของแถมมากมายเลยนะครับสำหรับใครที่ร่วมในกิจกรรมในวันสุดท้ายนะครับผมก็มีของแจกมากมายเลยทีเดียวนะครับครับเอาท็อปสุดเลยคันนี้ครับผมยามาฮ่า EV นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นวัตกรรมใหม่ของทางยามาฮ่าครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมการดีไซน์ก็จะแปลกแหวกแนวจากมอเตอร์ไซค์ดีทั่วไปนะครับผมเพราะว่าเป็นไฟฟ้าแล้วก็พลังงานก็เป็นพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับก็มีระบบชาร์จมาให้ครับระบบชาร์จดีครับต่อไปในอนาคตบ้านเมืองเราก็จะใช้ระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับผมก็เป็นการปฏิวัติระบบน้ำมันออกไปใช้เพียงระบบไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของทางโมโต GP ของทางยามาฮ่าเลยที่ทำออกมาได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับสำหรับเจ้ายามาฮ่า EV นะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมสวยสดงดงามภายในบูธนะครับผมอันนี้ก็มีจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเสื้อหมวกแล้วก็รองเท้าหลายอย่างเลยนะครับผมมีมากมายนะครับและสินค้าแบรนด์จำนำของยามาฮ่าก็มีมานะครับผมมีมาจำหน่ายนะครับผมยังไงก็ขอบคุณ FC พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็แม่มีบริการน้ำดื่มด้วยขอตะกรวดน้ำดื่มช้างฟรีใช่ไหมฟรีครับโอ้ขอบคุณมากครับมีน้ำอารมณ์บริการด้วยเจ๋วเลยครับเจ๋วเลยนะครับตามไปที่ตรงนี้นะครับรถต่างๆมีรถให้โชว์มากมายเลยนะครับมันโชว์ตัวนี้รุ่นอะไรเนี่ย150ครับน่าจะรุ่นตัวนะครับเพิ่งปลดตัวใหม่นะผมตัวนี้นะครับดีครับสวยๆเลยครับผมนะสวยๆตัวนี้รุ่นอะไรเนี่ยอันนี้รุ่น R15F ค่ะอะไรนะ R15F ค่ะถ่ายเป็นคลิปอยู่พอดีรุ่นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมรุ่นที่3อ่ะพี่ปามเขาเลยอ่ะล่าสุดครับพี่อ๋อสวยสวยมีจำหน่ายยังฮะจำหน่ายแล้วครับจำหน่ายแล้วมีจำหน่ายแล้วตัวนี้มีจำหน่ายนานแล้วครับมีนานแล้วครับอ๋อครับเป็นลูกค้าที่มาถ่ายบอกว่าเขาซื้อรุ่นนี้แหละอ๋อครับเขาถามว่าดีกับชุดไหนยังไงสวยสวยง่ายขับง่ายเนาะง่ายความแรงก็อ๋อเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่บูธของยามาฮ่านะครับผมยามาฮ่าก็ได้ชมสินค้าต่างๆมากมายนะครับผมนะยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมติดตามคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ